วัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook LINE พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com และนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบกpr.dlt.news ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม